ขอโชว2562นะคะปีหมูใช่แล้วต้อนรับเข้าสู่ปีหมูทองด้วยนะคะขอให้เป็นหมูกันทั่วหน้าเลยทีเดียวเฮ้ยไม่ใช่ดีหรือไม่ดีคะมั่งมีสีสุขอยู่ดีกินดีหมูดีเป็นหมูทองเขาบอกว่าหมูจะกินง่ายอยู่ง่ายกินอยู่สบายนะคะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาแล้วกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้เริ่มต้นด้วยความสุขกับรายการคนดังขอโชว์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวบรวมบรรดาคู่รักที่ทำให้เรามีความสุขกันแน่นอนเพิ่งเปิดสักการะมาเป็นเรื่องราวของคู่รักเพราะฉะนั้นใครดูเทปปีใหม่ของเราในวันนี้เนี่ยใครไม่มีคู่ก็รีบไปหาซื้อเลยนะคะใช่ค่ะซื้อที่ไหนเขามีขายเยอะคุณแม่ขายลมนี่กำลังเอามาให้เลือกโอ้ยว่าจะเลยนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าปีใหม่เนี่ยหลายๆคนยังบ่นว่าเหงายังบ่นว่าโสดเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆตั้งเป้าไว้เลยว่าปีนี้ค่ะปีหมูทองนะคะเราจะมีลูกเป็นโขลงเหมือนหมูบ้างได้ไหมหมูมันมีลูกแบบเยอะมากคือมากสุดก็น่าจะได้แค่3คนที่น้องเห็นก็คือเป็นคู่ของคุณเว็บสารินกับภรรยาแต่มากกว่านี้น้องว่าคงจะยากแล้วคุณแม่ดิฉันอยากแบบนี้เลยผสมพันธุ์แบบหมูอุ้ยนะงั้นคุณแม่ต้องหาพ่อพันธุ์เป็นหมูหาผัวเป็นหมูหาผัวง่ายกว่าพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องแขกรับเชิญกันบ้างแขกรับเชิญของเรานะคะปีที่ผ่านมาค่ะมีแขกรับเชิญแต่ละคนแวะเวียนมาเยอะมากๆบางคนมาเดี่ยวบางคนมาคู่บางคนมาหมู่มาสวิงก็มีนะคะมีหลากหลายมาสวิงด้วยเหรอคุณแม่มาหลายคนมาหลายคนมาหลายคนประมาณนี้เราขอยกเป็น2คู่แล้วกัน2คู่ที่เขาบอกว่ารักกันมากๆเขาบอกว่าต่างเชื้อชาติต่างวรรณะก็ไม่สามารถที่จะเป็นอุปสรรคได้คู่รักคู่นี้ก็ถือว่า2ชาติเลยคนนึงก็เป็นสาวลาวอีกคนก็เป็นหนุ่มไทยที่ออกรายการ Take Me Out จนโด่งดังหลายคนก็ลุ้นให้รักกันสุดท้ายก็รักกันจริงๆนะจ๊ะนั่นคือน้องนูนีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเน็ตไอดอลนะคะจากฝั่งสปป.ลาวนั่นเองค่ะมารายการ Take Me Out Thailand นะคะได้คู่ไปนั่นก็คือคุณออฟนั่นเองหนุ่มออฟค่ะเป็นหนึ่งหนุ่มนะคะที่เขาบอกว่าโชคดีมากๆและแรงเชียร์ค่ะจากทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปป.ลาวนะคะบอกว่าคู่นี้เหมาะสมกันอย่างยิ่งเหมาะกับการที่แต่งงานกันมีการขับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่เขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใครจะคิดว่าวันหนึ่งวินมอเตอร์ไซค์จะมีแฟนเป็นพริตตี้ซึ่งเป็นอาชีพที่หรูหรามากๆแต่เขาก็รักกันคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมทำไมสามคนล่ะคะสองคู่สองคู่สองคู่สี่คนสี่คนยาเท่าไหร่ครับเขาเล่นสามคนเอาไม่ใช่คุณมีชัยก็ไม่แต่งเลยอ่ะเราไม่แต่งเนี่ยครับเนี่ยเขาเล่นของเขาทั้งสองคู่เขาจะแบบนี้สี่คนอาจจะเป็นอย่างไรหวานขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงนี้กับช่วงคนดังขอโชว์ขอต้อนรับน้องนุนีกุมพลพักดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสบายดีนะคะโหต้องบอกเลยค่ะผู้ชมข่าวว่าตัวจริงน้องนุนีสวยมากแล้วบอกแต่ละลายหนูหมองมากเลยคุณแม่พอเห็นตัวจริงปุ๊บโอ้แล้วเพิ่งอายุสาว4สาว5เองงามคือกันงามคือกันสวยจังเลยอ่ะแล้วเห็นในจอทีวีก็สวยแล้วนะเจอตัวจริงสวยมากเลยนะคะอ้าวจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะฮะเดี๋ยวฮานเดี๋ยวโฮมนาทาพานไปฮานสิเลี้ยงคายองเลี้ยงขอเลี้ยงเป๋อลาวนะคะคายองอยากกินคุยกับน้องแนทอยู่ว่าอยากกินเฝอลาวมากใช่ๆเพราะว่าเคยกินแล้วแบบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเจาะลึกน้องนุนีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเส้นทางของน้องนุนีมาเข้าสู่วงการบันเทิงไทยเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างไปชมภาพกันค่ะคุณผู้ชมขาไม่มีใช่ไหมคะนะคะเป็นภาพนะคะบรรยากาศการอัดรายการนะคะ Take Me Out Thailand ที่น้องนุนีโด่งดังมาจากรายการนี้นะคะขอถามก่อนเลยนะคะว่าทำไมถึงไปเลือกคู่ในรายการ Take Me Out Thailand คะก็คือว่า
ตัวเองโสดเนาะโสดแล้วก็ย่างกันเบิ่งรายการนี้มาตั้งแต่น้อยแล้วพ่อเมย์กับเบิ่งน้ำแล้วพ่อเมย์กับมาร์กแล้ววันนี้กันเลยว่าเออมีโอกาสนะมูหันคนลาวคนหนึ่งไปก่อนแล้วเนาะกีตาร์ไปกีตาร์กันเลยแนวมันนำว่าลองไปสมัครเบิ่งอ๋อลองไปสมัครดูก่อนเพื่อได้เขาโสดเนี่ยนะแล้วตัวเองก็คิดว่าเออไปมวนๆบ่ได้คิดว่าสิได้มีแฟนหรือว่าอีหยังนะก็เลยไปแล้วพอดีได้บังเอิญโชคดีได้ก็เลยว่าเพิ่นก็นัดไปสัมภาษณ์นัดไปอีหยังแล้วกันแล้วเพิ่นก็ให้ไปเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยคือทำไมถึงถูกใจพี่อ๊อฟเพราะอะไรคะก็คือมักพี่อ๊อฟยิ้มยิ้มเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเขินอายน้อยนึงเราก็เลยแบบว่าเออผู้ชายคนนี้เบิ่งคือแบบจริงใจจังก็เลยว่าเปิดไฟให้อ๋อคือเขาชอบรอยยิ้มรอยยิ้มดูจริงใจรอยยิ้มดูมีการเขินอายนิดๆหน่อยๆ นะฮะชายคนอื่นเนี่ยชายหนุ่มคนอื่นเขายิ้มไม่เขินอายหรอคะแมนคือแบบข้าเจ้ารู้สึกแบบโซว่าแบบเออคือเขาโลนะคะแบบมั่นใจตัวเองเกินไปนะเก๊กเกินไงเก๊กเกินนะฮะหลังจากนั้นเปิดไฟโดยที่เราไม่ปิดไฟตัวเองบ่ปิดนะแสดงว่าก็แอบปิ้งๆเขานิดนึงมักหอยยิ้มค่ะมักหอยยิ้มของเขานะฮะชอบรอยยิ้มของเขาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยในรายการเขาก็จะต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่หรือว่ามีประวัติของเขาเรารู้แล้วเราคือโบได้โฟกัสเรื่องว่าเราเมนไผ่เราเป็นไผ่เลยคือแบบเบิ่งแต่หน้าเราเบิ่งเรายิ้มแบบเบิ่งว่าเออผู้ชายคนนี้น่ะหักไว้แต่ว่าเรื่องค่ะเจ้าแบบสายวิดีโอว่าเราเมนไผ่เราเห็นอย่างมาโบเห็นเลยอ๋อมองไม่เห็นในรายการเขาเปิดวิดีโอหรือเขาพูดประวัติน้องดูนี่บอกมองไม่เห็นเมนเบิ่งแต่หน้าเราสังเกตว่าเออเขาสิเปิดไปให้ผู้ชายคนนี้เขาต้องเบิ่งว่าเราเป็นคนจังใดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแค่แบบว่าเขาก็บ่ได้ฮู้เนาะค่ะเจ้าก็อาจจะเอาส่วนดีออกมาแต่เขาเบิ่งตัวแท้เลยค่ะโอ้โหหลังจากนั้นค่ะก็เลือกนะคะเลือกน้องอ๊อฟหลายทางนะคะหลังจากนั้นต้องบอกแบบนี้เส้นทางความรักของเขาและเธอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรนะคะเราบอกตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับนะคะเชียร์กันเยอะมากๆตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ของเรามาเยอะมากค่ะเราขอทักทาย FC แฟนคลับนะคะทั้งชาวสปป.ลาวรวมไปถึงชาวไทยด้วยนะคะคุณแนทสวยตลอดเลยอ้าวชมแขกรับเชิญค่ะนะคะมาชมคุณแนทสาวสวยมาแล้วค่ะน่ารักทั้งสวยทั้งเก่งนูนี่ออฟนะคะคุณมีแฮชแท็กด้วยนะคะนูนี่ออฟน่ารักจังเลยนูนี่ออฟค่ะสาวงามแห่งเมืองลาวมาแล้วนูนี่ออฟนะนูนี่ออฟงามหลายๆ FC นูนี่แอนด์ออฟค่ะน่ารักทั้ง2คนเลยค่ะน่ารักจังนูนี่ออฟรักมากๆเลยรักนูนี่ออฟนะคะคือต้องบอกแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากออกจากรายการเราก็มีการศึกษาดูใจมีการพูดคุยกันครอบครัวของน้องนูนี่ว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่มากค่ะครอบครัวมากพี่ออฟเพราะว่าด้วยนิสัยที่ครบหมดทุกอย่างโดยกับคล้ายๆคือแบบพอคืออย่างนั้นนะเมย์ก็ว่าหายากแล้วรู้ผู้ชายแบบนี้นะอันเรื่องอื่นนะเรื่องแบบฐานะเฮามาสร้างกันได้ใช่พอกับเมย์บ่ได้อยากได้คนรวยแต่อยากได้คนที่แบบว่าซอยมาสร้างน้ำกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นเห็นได้ข่าวว่าผูกข้อไม้ข้อมือแล้วใช่ไหมอันนั้นบุเมย์หลายคนเข้าใจผิดก็คือว่าทีผูกข้อไม้ข้อมือคือเวลาพี่ออฟไปลาวพี่ออฟจะบ่สบายดุแล้วขวัญโดยเมย์แล้วคนลาวก็เลยว่าเออสงสัยมาลาวอันนี้ขวัญลงบ่ขวัญลงบ่เอิ้นขวัญนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นการแต่งงานหรือว่าอีหยังมันต้องมีคู่ค่ะมีมักเบ่งเนาะหรือว่าขันคู่กันแต่อันนี้อันเดียวเป็นขันอันเดียวโดยเฮ็ดให้พี่ออฟคนเดียวก็เหมือนผูกใบสีรับขวัญก็เคลียร์ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะเขายังไม่ได้เข้าสู่ประตูวิวาแต่อยากได้นะคะน้องนุนีเป็นชาวสปป.ลาวเลยนะคะเป็นคนลาวตั้งแต่กำเนิดเลยกำเนิดเลยเกิดอยู่ที่แหวงไหนเวียงไหนยังไงคะเกิดอยู่ที่บ้านทงขันคำเหนือก็คืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ค่ะโดยเป็นคนเวียงจันทน์แต่ว่าพ่อแม่เป็นคนหลวงพะบางในเมืองหลวงหรอคะใช่ไหมบ่หลวงพะบางเป็นจังหวัดนึงของลาวคล้ายๆคือแบบเชียงใหม่อย่างประมาณซีโดยหลังจากนั้นเนี่ยในชีวิตวัยเด็กก็เป็นเด็กสาวเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะบ่ค่อยเล่นเฮียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวเรียนเป็นเด็กแน่เลยเด็กเฉลี่ยเท่าไหร่คะเนี่ยเคยเก่งเคยเก่งคือตอน
ตอนนั้นหันจือได้หันตั้งแต่ม.4 ค่ะจนจำม.7 ได้ทีหนึ่งทุกเดือนเก่งมากไม่เหมือนดิฉัน08ตัวตลอด08ตัวแต่น้องนุนีนี่ได้ที่1ตลอดนะแสดงว่าน้องนุนีเนี่ยคือเด็กเก่งมากตั้งใจเรียนณตอนนั้นความใฝ่ฝันอยากจะทำอาชีพอะไรคะคือตอนนั้นหันอยากเห็นเรื่องในวงการบันเทิงอะไรแต่ว่าตอนนั้นยูราวงการบันเทิงก็ยังไม่ได้กว้างแบบนี้เนาะพอเขาเข้ามาเธอละหน่อยเธอละหน่อยตอนนี้หันวงการบันเทิงเริ่มกว้างแล้วค่ะเขาหันก็คิดว่าเขาเป็นคนหนึ่งเขาตัวน้อยเขาโบได้งามหลายเขาโบได้เก่งคือคนอื่นเขาคือสิ่งยากในการเข้าวงการแต่ว่าด้วยความเขามักหักเขาเฮ็ดอย่างเขาโบได้คิดเรื่องเงินเลยเออก็เลยแบบมันเฮ็ดให้เขาแบบผลักดันเขามาโดยอัตโนมัติค่ะอือก็คือเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะคะใครบอกว่าไอ้ออฟไลน์พามไม่มาค่ะผู้ชมขาจะให้น้องนีมานั่งพูดคุยคนเดียวก็กระไรอยู่ถูกต้องเพราะเขาเป็นคู่สร้างคู่สมขอต้อนรับน้องออฟไลน์พามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ระชีครับค่ะแล้วก็น้องนุนียังคงอยู่กับเรานะคะไอออฟขาเมื่อกี้น้องนุนีเนี่ยเผาไอออฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาเราถึงเวลาแล้วไอออฟจะต้องพูดถึงน้องนุนีบ้างก็จะพูดถึงก็อันดับแรกนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตโอ้ยเอาสิว้าวหัวใจสลายคนโสดเนี่ยเตรียมหาคู่เลยนะคะอัพถามก่อนน้องออฟขาทำไมถึงไปรายการเทคเนียลไทยแลนด์คะความตั้งใจเนี่ยออฟอยากจะเล่าในชีวิตส่วนตัวนะครับในความรักที่เจอในด้านสีเทาผมน่าจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่หดหู่และเศร้าใจแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีความที่แบบว่าตั้งใจว่าเราอยากมีแฟนเราอยากมีคนที่เห็นความตั้งใจเราแล้วก็อีกหนึ่งความตั้งใจเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตั้งใจไปเทคน้องตรงนี้นะครับใช่ครับนะคะตอนนั้นก็คือสาวๆเนี่ยเขาก็เปิดไฟกันเยอะมากๆครับทำไมถึงไม่ไปเลือกสาวคนอื่นคะผมมาคนเดียวเท่านั้นครับมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวก็เลยตั้งใจว่าจะเลือกคนที่ดีที่สุดก็คือเลือกคนเดียวเท่านั้นเลือกคนเดียวหมายความว่ามาเพื่อคนเดียวโอ้เป็นบอกครับแล้วรู้สึกไงบ้างคะสาวที่สวยยืนอยู่ตรงโพเดียมเขาไม่ปิดไฟเราเลยครับก็ถ้าสังเกตในรายการเนี่ยก็จะเห็นสายตาออฟที่จะมองไปโพเดียมน้องตลอดโอ้เดี๋ยวเรากลับไปดูย้อนหลังดีกว่าว่าสายตาของน้องออฟไลน์พามผู้ชมคะเขาจะมองน้องนุนีอยู่คนเดียวใช่มองด้านขวามุมขวาแล้วขอถามได้ไหมคะคำถามอะไรที่รู้สึกว่าน้องเขาตอบได้โดนใจเรามากที่สุดคะก็ตอนที่คำถามออฟถามว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ไกลกันเราไม่มีโอกาสที่ได้เจอกันของที่เขาจะระลึกถึงแล้วก็คิดถึงเราเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ให้คำตอบว่าเขาอยากได้รูปที่จะให้เราพกไว้เวลาติดตัวไว้เวลานึกถึงกันโอ้ยขนลุกว่าตอนพูดขนลุกเลยทำไมน้องนุ่นนี่ถึงตอบแบบนั้นในลักษณะที่เวลาเรารายการแล้วทำไมถึงต้องอยากจะมีการพกรูปกันไว้เพราะอะไรคะก็คือว่ามันให้เรื่องเนาะแต่เขาคิดว่าคันให้อื่นมันก็เบิ่งยากแต่ว่าอยากให้ฮู้ครูยังน้อยกับเวลาเขาเอาขึ้นมาเขาสิได้เห็นหน้ากันหรือว่าเขาสิเฮ็ดเอียงที่แบบนอกใจแฟนเขาเอาขึ้นมาก็เห็นหน้าโอ้ยนอกใจแฟนเออบางทีสิจบเงินเลี้ยงเข่าผู้สาวเอาบ่ได้แล้วสีหน้าอยู่หน้าในรูปมันจ้องหน้าเราอยู่นะไม่ได้ละห้ามเลี้ยงสาวแบบนี้คือเราแอบชื่นชอบเขาอยู่แล้วใช่ครับเล็งมานานแล้วว่างั้นเถอะคุณแม่ถึงได้มาก็อย่างนี้ครับพี่นัทว่าเขาก็คิดว่าถ้าเราเป็นคู่กันถ้าเราชาติที่แล้วเราทำบุญร่วมกันเนี่ยการที่ว่าผมไปอัดรายการวันนี้ถ้าเขายังอยู่เนี่ยขอพาตัวเธอกลับบ้านได้หรือเปล่าหวานไปคือผู้ชายคนหนึ่งมาเลือกคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักความรักสีเทาบอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเขามองผู้หญิงคนนี้ที่เขายืนอยู่บนโพเดียมอัดรายการมาแล้วหลายเทปก็ไม่มีผู้ชายผู้ไหนเลือกเพราะเธอปิดไฟตลอดเธอปิดไฟหนีผู้ชายตลอดแล้ววันหนึ่งน้องออฟก็บอกว่าถ้าเขายังอยู่ เราคือคู่กันแล้วจะเปิดไฟแล้วก็คือจะอยากได้ผู้หญิงคนนี้กลับบ้านใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ติดไฟด้วยใช่ครับซึ่งในช่วงแรกก็โอเคยังเปิดก็มองพอช่วงถัดไปมั่นใจมากแล้วรู้สึกเส
เสียวๆไหมคะว่าพอเขาเห็นไลฟ์สไตล์โปรไฟล์เราใน VTR อย่างเงี้ยค่ะเขาจะดับไปก็ช่วงแรกก็หวั่นๆครับเพราะว่าน้องไม่ชอบผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ครับก็รู้สึกว่าถ้าคนเรามันปรับเปลี่ยนหรือว่าจะให้เหมือนตามตรงตามสเปคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มั้งฮะก็เลยคิดว่าอะไรที่เขาบอกมากเดี๋ยวเขาจะมากแต่โชคดีของน้องออฟไลน์พาค่ะเพราะว่าวันนั้นน้องนุนีมอง VTR ไม่เห็นมือนั้นปุ่มเพปุ่มโปรเพปิดไม่ลงนะแล้วก็มองไปอะไรว่าเขาขี่อะไรคือทำไมถึงไม่ชอบชายหนุ่มที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์คะเขารู้สึกว่ามันไวมันบาดเสียวเป็นห่วงอันตรายคือถ้าเป็นแฟนกันก็เป็นห่วงเขาแหละกลัวเขาจะประสบอุบัติเหตุนั่นแหละยานคือมีอย่างสะกดมาแบบต้องปิดไฟเด้อนะก็เลยเปิดเงาเลยจนพอสุดท้ายเอ้าพอสุดท้ายแล้วอ่ะเหลือเรากับอีกคนนึงใช่ไหมจะเหลือ2คนสุดท้ายไหมคะเหลือมือนั้นเหลือหลายคนอยู่ได้เนาะหลายคนครับเพียวกับพี่ปิ๊ดจะเหลือ2คนครับก็เดินไปปิดเรื่อยๆก็เหลือน้องนุนีกับสาวอีกคนนึงใช่ครับนะคะและหลังจากนั้นค่ะจบรายการปุ๊บหลายๆคนก็บอกว่าคิดว่าจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็สานต่อคุยกันเรื่อยมาหลังจากนี้เริ่มต้นสเต็ปการจีบแบบจริงๆจังๆค่ะใครจีบใครก่อนคะคือเอาผมครับจะบอกว่าจีบแต่คือผมก็บอกเลยว่าผมค่อนข้างจะจริงจังว่าคนนี้แหละเราคิดว่าการที่ว่าเราไปออกรายการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะไปเทคน้องนู่นนี่ก็พอได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นความที่เป็นตัวเขาเนี่ยฮะเหมือนกันเลยในโทรทัศน์ครับเขาเป็นคนค่อนข้างที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ว่างๆก็จะนั่งร้องเพลงก็จะพูดว่าพี่ออฟถ้าวันนึงเรามีครอบครัวลูกผู้ชายลูกหญิงดีอะไรเนี่ยคือมันเป็นความที่แบบใช่คือเขาจะมองอนาคตไงครับแล้วเป็นความที่ใส่ๆเพราะว่าเขาก็คิดในด้านบวกครับหนุ่มไทยที่ไปทำให้สาวลาวเสียใจเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมเนี่ยเป็นตัวแทนอย่าไปทำนะครับนี่ค่ะน้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะหนุ่มไทยที่ให้คนสปป.ลาวเห็นว่าหนุ่มไทยไม่เจ้าชู้ใช่คบหาดูใจกันนานยังคะก็ตอนนี้น่าจะเป็นปีกับ2เดือนนะปีปลายแล้วเนาะเกือบ2ปีแล้วใช่ครับก็คิดว่าอนาคตที่เราทำด้วยกันทุกวันนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของเรา2คนจริงๆแล้วคิดยังไงถึงให้เขาเก็บตังค์คะก็ถ้าผมเก็บผมเป็นคนที่เก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่นะผมอยากได้อะไรผมซื้อแต่ด้วยความที่แบบเขาเป็นคนที่เก็บแล้วก็เราอยากได้อะไรเนี่ยอาจจะต้องแบบถ้าได้เท่านี้นะขอซื้อนี้หน่อยนะแล้วมีเงินเดือนใช้ไหมคะแฟนเคยไม่มีคืออยากได้อะไรก็ขอเป็นครั้งๆไปวันนึงได้กินข้าวกี่บาทได้ตังกินข้าวกี่บาทโอ้โหไม่เกิน150บาทโอ้โหจริงเหรอ100นี่มัน150บาทใช่ครับทำไมโหดจังคะทำไมให้น้อยจังอ่ะกับคิดว่าได้แฟนก็คือได้ลูกนี่แหละมันต้องเอาหลายดอกเด็กน้อยเด็กน้อยเอาไป150บาทพอร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วเขาเติมน้ำมันเหลืออีกไหมต้องถามอีกว่ามื้อใดตอนเช้าพี่เอามาไปกินข้าวเช้าอยู่ตลาดแล้วถามว่าเงินเหลือบ่เหลือ3บาทแล้วต้องเอาคืนมาโอ้โหด้วยเหรอคะไม่ให้เขาเก็บไปหยอดกระปุกเอาไว้เผื่อไม่มีอันนี้ที่พูดนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริง100บาทแล้วเติมน้ำมันทำยังไงอะคะเขาเป็นคนเติมอ๋อน้องนุ่นนี่เป็นคนเติมให้นะคะแล้วเขาอยากได้อย่างอื่นอยากซื้ออย่างอื่นกับให้เดี๋ยวบอกให้หมดก็ต้องบอกว่านี่มันเป็นจังซี่อันนี้เอาไปเห็นอย่างนึงเลยให้ไงค่ะคำถามมันสักคำอธิบายมาโอ้โหนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจร่วมกันใช่นั่นคือธุรกิจอะไรคะห้านฝือแซปลอยบายลายพางใช่โอ้โหทำไมถามก่อนว่าปกติเนี่ยเขาก็จะมีอาหารอื่นเยอะแยะมากมายส่งตำอาหารอะไรก็ว่ากันไปแต่ทำไมคู่เราถึงเปิดเป็นเฝอลาวคะเพราะว่าอันแรกๆเลยคือพี่ออกมากินชอบมากครั้งแรกพี่ออกไปลาวค่ะเขาบอกเออพี่อยากกินร้อนๆเขาก็เออไปกินเฝอเขาก็พาไปกินห้านเฝอประจำค่ะเพิ่นกินแล้วเพิ่นมักอุ้ยเป็นอย่างมันคือแซ่บแท้อย่างนั้นเออมักด้วยอยากกิน
แล้วก็เลยว่าเออมาสรุปกันว่าพอดีได้ห้านี่พอดีพี่ออกเปิดก็เลยบอกว่าเออพี่ออกก็เปิดเสื้อน้องสิเปิดห้านขายเฟอให้เพราะว่าอย่างเพราะว่าบางทีผู้หญิงผู้ชายไปซื้อเสื้อผู้หญิงแบบนั่งอยู่ละลายกับผู้ชายอย่างนั้นเปิดฮันเฟอร์ผู้หญิงกับนั่งกินเฟอร์ทาแฟนสินะก็เลยว่าเริ่มต้นกันมาเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างอะคะรสชาติของเฟอร์เราอย่างเงี้ยอันนี้เข้มข้นเลยอันนี้เราทราบอันคือที่จริงแต่ละห้างจะบอกคือกันเนาะแต่สำหรับเฮานี่เฟอร์ห้างเฮานี่เป็นเห็ดตามที่เฮามักค่ะก็คือว่าเฮาเป็นคนมักแบบสดน้ำซุปคำสดน้ำซุปคำหนึ่งคือต้องแซ่บเลยไม่ต้องปรุงเลยคือตอนแรกแหละเราเข้าใจว่าเฟอร์ลาวเนี่ยรสชาติจะจืดแต่จริงๆแล้วรสชาติแซ่บเลยแซ่บเฮามักเฮาแซ่บคำว่าแซ่บนี่คือแบบโบได้เผ็ดแต่ว่าลูกค้าสามารถใส่เองได้แต่หมายความแบบมันกลมจัดจ้านมันกลมกล่อมกลมจัดจ้านนะคะตอนนี้ค่ะทำเอาคุณผู้ชมนะคะน้ำลายไหลไปตามๆกันบอกว่าโอ้ยอยากกินมากเลยหิวแล้วนะคะต้องถามว่าทำเลที่ตั้งร้านอยู่ตรงไหนคะครับก็ทางถนนคู่ขนานกรุงเทพชลบุรีนะครับก่อนถึงป้ายมอเตอร์เวย์5ติดถนนใหญ่เลยเป็นตึกแล้วก็มีโลโก้ลายพรางเนี่ยครับสูงๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือเรากำลังตกแต่งแล้วก็พื้นที่ด้านนอกอาจจะมีพื้นที่สำหรับลูกค้าจอดรถเพราะตอนนี้เจอปัญหาคือมากันเยอะแล้วเราไม่มีที่จอดรถที่จอดรถรองรับไม่พอใช่ครับนะคะก็เดี๋ยวน้องออฟกับน้องนุ่นนี่เนี่ยจะหาที่จอดรถเพิ่มให้นะคะประชาสัมพันธ์ของร้านนี่คือน้องนุ่นนี่นะคะเธอมีการไลฟ์สดไลฟ์สดชวนให้คนไปรับประทานเฟอร์ลาวด้วยครับการไลฟ์สดเป็นอย่างไรบ้างน่าไปชมการไลฟ์สดกันค่ะคนที่แบบเซฟก็ต้องปรุงใส่ทุกอย่างมาได้เด้อฮานุนีมาง่ายๆมาง่ายๆอยู่ที่ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถ้ามาจากดินแดงเนาะหรือว่ามาทางพระราม9เนาะให้ตรงมาเลยผ่านพระราม9ตรงมาอีกแล้วก็มาเจอตู่สะพานศรีนครินทร์ฮั่นสิดซ้ายมาเลยเพราะว่าห้านี่สิอยู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีนี่ใส่บักเพชรมาได้ลูกค้าคอนเฟิร์มลูกค้าคนไทยนะหลายบอกว่ามากินโบต้องปรุงเลยมากินห้านู่นนี่นี่แซ่บหลายทุกคนคอนเฟิร์มพักสุดมากแล้วนี่บอกเป็นคนมักส้มอ้าวข้างหลังใครวะนางเห็นยังอยู่นางติดพอบ้านพอเฮือนเนาะอันไม่ถูเขาสิคีบฟังนี่เนาะเห็นปะอันนี้รีวิวไม่ถูเขาสิคีบฟังนี่เพราะว่าเป็นคนมักรีวิวเป็นคนมักคีบไม่ถูฟังนี่เห็นปะหลายคนเขาจะบอกว่านู่นนี่คลิปผิดนู่นนี่คลิปฟังนี่เป็นบ่หลายคนจะคลิปฟังนี้โบแมนคลิปยากระดับเขาต้องคลิปคันเทพคลิปโพลฟากนู่นนี่กินและเห็นนู่นนี่กินแล้วหิวเลยอ่ะซันมาเด้อชื่อร้านอะไรแซ่บลอยบายลายพางเด้อแต่ว่าคำแนะนำไผ่มาโบถือเนาะนู่นนี่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วอะคิริวโอ้อันนี้นะคะพร้อมแซ่บเด้อวันนี้มาเด้อฮอดเวลากินแล้วฟินมากแซ่บร้อยคือต้องมานะจ๊ะก๋วยจักบาบตอนนี้เนาะถ้ามาในเดือนนี้ราคาเปิดห้างของเขาคือหมู60เนื้อ80แต่ถ้ามาในช่วงที่เปิดห้างปกติเนาะเขาจะว่างนี่มีเช็คอินแล้วเดี๋ยวออกมาตามเช็คอินได้เลยโอ้เห็นแล้วอยากรับประทานเลยค่ะคุณผู้ชมตามรายสอช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้นะคะน้องออฟขาน้องออฟเป็นทหารหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้เป็นครับแต่คือออฟมีคุณพ่อเป็นทหารครับอ๋อแล้วก็ชื่นชอบใช่ครับตั้งแต่เด็กอยู่ตั้งแต่ค่ายทหารตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยอ๋อนี่เราก็เข้าใจว่าเป็นทหารอ๋อไม่ได้เป็นอยากเป็นครับอยากเป็นนะคะก็เป็นลายพรางคอนเซ็ปต์ร้านลายพรางนอกจากเรารู้แล้วว่ามีเฟอร์ลาวที่อร่อยครับ
แล้วที่ร้านขายอะไรอีกคะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของออฟเนี่ยครับที่จะเป็นพวกเสื้อยืดที่เน้นๆเลยเสื้อแจ็คเก็ตขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเห็นพี่ๆน้องๆขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีเสื้อแจ็คเก็ตลายพรางมาจากออฟทั้งนั้นเป็นเสื้อลายพรางที่เราสั่งตัดพิเศษโดยเฉพาะเลยใช่ครับรวมไปถึงเสื้อยืดครับเมื่อกี้เห็นมีคล้ายๆกับเต็นท์ด้วยไหมคะเต็นท์ไม่มีแต่จะเป็นของตกแต่งครับเพราะเป็นของตกแต่งที่เป็นลายพรางใช่เพราะเดี๋ยวจะทำพื้นที่ด้านนอกให้เหมือนทุกคนมาเหมือนเข้าแคมป์แล้วก็มาเข้าค่ายลูกเสือโอ้สามารถไปกินเฝอราวในเต็นท์ได้ใช่ครับนั่งกินเฝอราวในเต็นท์ใช่มันก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะครับค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคือตอนนี้หันเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าหา2ทุ่มโดย10โมงเช้าถึง2ทุ่มยกเว้นว่าน้ำหมดก่อนมันมีหมดนะมันมีด้วยอ่ะคะมีหมดนะน้ำหมดแล้วไม่เติมหรอบ่ไม่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามันสิบ่ได้ความแซ่บคันเราเติมน้ำไปมันคือหมดก็คือหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยหมดเร็วสุดประมาณกี่โมงคะดิฉันจะได้รีบไปก่อนเวลาบ่าย3โอ้บ่าย3แสดงว่าขายไม่ถึง2ทุ่มใช่ครับไม่ถึงมีวันหยุดไหมคะเดือนหนึ่งจะมีประมาณครั้งเดียวค่ะหมอหยุดวันเดียวคือก็ยังไม่รู้ยังไม่กำหนดวันใช่ไหมคะยังไม่ได้กำหนดมืออ้าวอย่างนี้ถ้าไปก็ไปแบบเสียเที่ยวสิใช่แต่ว่าเดี๋ยวมีไลน์ไหมคะส่วนตัวเลยไม่ได้ขอค่ะไม่ได้ขอไลน์พี่ไลน์ใครถามก่อนไลน์น้องนุ่นนี่คุณแม่ไลน์น้องนูนีนี่ลายพรางจะได้ลายพรางไม่กล้าไม่อาจเอื้อมขนาดนั้นเพราะว่าความดีของเรายังสู้น้องเขาไม่ได้หรอกน้องขยายธุรกิจไปอย่างไรบ้างซึ่งมองอนาคตมีแน่นอนแต่ว่าเราขอทำพื้นที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วการที่ว่าพี่ๆน้องๆติดต่อมาหลายคนเนี่ยเราลองคิดว่าโอกาสมีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีเพราะว่าตอนที่เปิดวันแรกอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้ยเยอะใช่ครับแล้วคนเยอะมากพี่เชื่อไหมครับการเปิดร้านวันแรกเนี่ย100-200ชามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่เราทำได้ใช่ครับถือว่าเก่งมากๆนะคะทีนี้ค่ะขอฝากนิดนึงขอถามนิดนึงสองคู่มีแผนจะแต่งงานกันไหมโอ้โหพี่กรของเราคุณผู้ชมค่ะนางกล้าถามมากอยากทราบเพราะเห็นคบกันมาร่วมกันเก็บตังค์เก็บเงินกันขนาดนี้ค่ะมีโอกาสจะแต่งงานไหมมีโอกาสครับมีโอกาสมีโอกาสแน่นอนมีไหมคะไม่ยังขอถามก่อนคุณอ๊อฟค่ะคุณอ๊อฟให้คุณนุนีเนี่ยเก็บตังค์ทั้งหมดแล้วสินสอดที่ไหนจะไปขอเขาอะคะก็เดี๋ยวเขาจัดการเองว่าเขาบอกไว้แล้วนะครับค่าดองเนี่ยหรือสินสอดเนี่ยบ่หลายดอกไม่เอาหลายแล้วก็ไม่มีรถนะมีแต่เพิ่มเอาแค่2ล้านบ่หมูน้อย2ตัวหมูน้อย2ตัวตัวแต่เป็นหมูทองน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักเท่าไหร่กะอ้วนๆประมาณซะนี่2ตัวทองคำทองคำทองคำเป็น100โลนะคะโอ้แหมพี่เล็กซี่ผู้หญิงอยู่เขาเรียกว่ามีพ่อแม่แค่นี้เราให้ได้นี่น้องออฟปลายทางพูดแล้วนะคะว่าน้องนุนีเนี่ยหอมหมู2ตัวให้ได้ใช่แล้วตอนนี้ไม่มีนะโมเมนต์ฮอตมึงอ่ะตัวนี้น้อยสมิก้อยเลยตอนนี้เรามียังเขาเริ่มมีหมูตัวเล็กๆยังฮะห่างมันยังบ่เห็นด้วยยังไม่ได้วันนึงใช้เงิน100บาทเหลือ3บาทน้องนุนีก็เก็บใช่ออฟเหลือตังค์เก็บไม่หยอดกระปุกไว้บ้างมั้ยคะคือให้เขาเก็บเราไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับให้ผู้หญิงเก็บตังค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยอีกอย่างเนี่ยพ่อบ้านจะบอกว่าพ่อบ้านผมอะทำงานที่ร้านเนี่ยผมเป็นเด็กเสิร์ฟนะแต่ว่าถ้าเรื่องการที่แบบว่าเราอำนวยความสะดวกเนี่ยเราขับรถขับลาไปไหนได้เพื่ออนาคตครับคืออดใจนิดเดียวเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะมาเป็นรูปเป็นร่างครับคุณพ่อภูมิใจไหมที่ได้ลูกสะใภ้คุณพ่อปลื้มมากป้าที่ลูกสะใภ้ใช่คุณพ่อปลื้มมากอ๋อคำแรกเลยเบ้าคืออ้ายเบ้าเลยพอพี่ออฟเห็นหน้าเขาครั้งแรกเล่นมาก็ว่าที่ลูกสะใภ้ปกติเนี่ยพ่อตีตาจองแบบนี้เลยโอ้ปกตินี่คือแบบแกค่อนข้างจะเงียบๆแต่พอมาเห็นน้องแล้วเห็นว่าเราจะต้องสร้างอนาคตไปมันก็ช่วยกันทำมาหากินน้องออฟก็เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่า
แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะมากอยากจะบอกอะไรกับ FC อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะน้องฝากเลยก็คือโดยก่อนอื่นมันก็ต้องขอบใจเนาะคุณใหญ่ทุกๆคนแล้วก็ขอบใจแฟนคลับทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยที่ว่าให้ความซัพพอร์ตเนาะเฮา2คนตลอดมาซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามคนดังขอโซในเด้อของทาง Channel 8เขาบอกว่ารายการนี้ดีแน่นอนเนาะแล้วก็มีแต่แบบความมันคนบันเทิงแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันหลายๆเด้อนะฮะด้านน้องออฟบ้างฝากร้านของเราเลยค่ะร้านอาหารหลายพลางครับก็ก่อนอื่นนะขอขอบคุณขอบใจพี่ๆน้องๆสปป.ลาวแล้วก็พี่น้องที่ติดตามเรา2คนอนาคตของเราที่เราสร้างเนี่ยมันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงก็อยากจะให้ทุกคนที่ตั้งใจจะมาแล้วยิ่งถ้าบอกว่ามาจากรายการพี่เล็กซี่แล้วก็พี่แนทเนี่ยใช่ครับก็เราจะให้พิเศษเลยราคาเท่าเดิมแต่ให้เยอะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะจากชามก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะถ้าเป็นหมู70บาทถ้าเป็นเนื้อ90บาทเพราะว่าเขาค่อนข้างเอาเกรดดีมาเลยคือถ้าเป็นเนื้อกับเป็นน่องลายเนื้อเปื่อยส่วนท้องลูกชิ้นตับพาคิริ้วคือมีแบบเต็มเลยพูดแล้วเปรี้ยวปากอยากรับประทานเลยนะคะรวมไปถึงค่ะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของน้องนูนีสามารถเข้าไปดูที่ช่องทางโซเชียลที่ไหนบ้างคะใน Facebook ของนูนีเนาะนูนีกุมพลมากีและ IG คือกันนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะของน้องออฟก็เช่นกันนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook นี้เลยใช่ยินยศออฟลายพรางการจานานิยมนะครับนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่น่ารักมากๆเราติดตามเขาตั้งแต่รายการ Take Me Out Thailand แล้วนะคะจนวันนี้ค่ะเขามีวันนี้ได้เพราะแฟนคลับทุกคนแรงเชียร์ทุกแรงเชียร์นะคะต่อไปสเต็ปต่อไปทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นหมู2ตัวสู่ขอการแล้วก็แต่งงานกันนะฮะแล้วถ้าเขาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่รายการของเราเนี่ยแหละค่ะจะไปอัปเดตไม่ทราบอย่างแน่นอนวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะฮะน้องออฟไลน์ทางกับน้องนูนีเดี๋ยวขอบคุณครับพี่นัทครับขอโชว์นะคะกับช่วงช้อปปิ้งคนดังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ใส่ใจเรื่องของดูแลสุขภาพต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญมากๆหลายๆคนบอกว่าการกินอาหารมันยากลำบากเสียเหลือเกินการใส่ใจดูแลสุขภาพทำไมมันลำบากลำบนซะแบบนี้วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะสำหรับหลายๆคนที่รักสุขภาพอยากจะกินน้ำผลไม้ปานหรือว่าอยากกินอกไก่ปานหรืออยากทำอะไรที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีประโยชน์นะคะคือจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเวลาถามหาคนที่รักสุขภาพเนี่ยหลายคนจะมอง1คืออาหารคลีนค่ะ2คือในเรื่องของอาหารบางสิ่งบางอย่างที่ทำแล้วเนี่ยแคลอรี่ไม่ได้สูงมากแต่ได้ประโยชน์แล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานผักผลไม้เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าวันนึงแล้วให้เรามานั่งกินผลไม้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะต้องกินกล้วยหวีหนึ่งเราจะต้องมานั่งแกะกล้วยกินอย่างนี้ได้หรอคุณผู้ชมขาซึ่งกินอย่างนี้บางทีก็รู้สึกว่าคือหนึ่งรสชาติอาหารเราได้อยู่แล้วแหละแต่ให้เรากินอย่างเงี้ยรู้สึกเราไม่ค่อยอยากกินหรือให้เรามานั่งเด็ดสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเป็นรูปอย่างเงี้ยบางทีก็เออไม่อร่อยเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรามามิกแอนด์แมทโดยการปั่นนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเรามีเครื่องปั่นนะคะที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้และที่สำคัญอเนกประสงค์มากๆเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมขาปัจจุบันนี้นะคะเราต้องยุค 4.0 ค่ะหรือว่ายุค 4G 5G นั่นเองค่ะหยิบขึ้นมาไปได้ทุกที่นั่นคือเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะภายใต้แบรนด์ KK Star นั่นเองค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณทัชชี่หรือว่าคุณณัฐกรแสนสี Marketing Manager สวัสดีค่ะโอ้โหถามคุณก่อนเลยดีกว่าที่มาที่ไปของตัวนี้เนี่ยยังไงคะคือจริงๆแล้วค่ะตอนนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบทุกอย่างมันต้องเป็นอะไรที่ง่ายหมดใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเครื่องปั่นที่มันต้องมาเสียบปลั๊กเราต้องทำอะไรยุ่งยากเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันจะเสียเวลามากใช่แล้วทุกวันนี้เครื่องปั่นเสียบปลั๊กมันจะชิ้นใหญ่เรายังขนาดบ้านเรามีรู้สึกไม่อยากใช้เลยซื้อมาแล้วล้างยากถูกล้างยากอันนี้คือประเด็นที่เราแบบจะไม่ค่อยใช้กันเราเลยไปเจอตัวนี้มาเนี่ยจากไต้หวันเราเลยคิดว่าเอ้ยมันเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมตอนนี้คนไปฟิตเนสเยอะเราก็แบบใช้งานง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเข้ามาในไทยนะคะคือปัจจุบันเนี่ยจะให้ยกสายไฟยกปลั๊ก3ตาเพื่อไปปั่นมันก็ลำบากแล้วการกินอาหารอย่างไรเลยคนบอกว่าอกไก่เนี่ยต้องกิน1มื้อ2มื้อมันก็ต้องเดินทางเราก็ต้องไปในรถบางแล้วในเดินทางแบบนี้เครื่องปั่นอเนกประสงค์อย่างนี้ถือว่าทำได้เลยโจทย์คนในยุคปัจจุบันอย่างที่ไหนก็ปั่นได้รถติดก็ปั่นได้ปั่นได้ทุกที่เลยนี่รถติดก็ปั่นได้แรงใบพัดมันก็แรงนะคุณผู้ชมขาสังเกตจากแรงใบพัดนี่เลยค่ะนี่ไหมฟังจากเสียงเลยนะคะเห็นไหมต้องบอกกระแสการตอบรับดีมากๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะผู้ชมคะประเทศเพื่อนบ้านนะคะให้การตอบรับนะเครื่องปั่นอเนกประสงค์ภายใต้แบรนด์ KK Star ด้วยนะคะจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนบ้างคะคุณทัชชีก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะมันหนึ่งเลยความง่ายนะคะแล้วสองคือวัสดุที่ใช้เนี่ยตรงพลาสติกเขาเนี่ยเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันกับขวดนมเด็กโอ้แล้วมันจะทนความร้อนแล้วก็แข็งแรงมากแล้วทนความร้อนทนความเย็นและแข็งแรงใช่ค่ะแล้วตัวนี้มันจะปลอดภัยต่อการดื่มกินนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นพลาสติกที่เกรดไม่ดีเนี่ยมันจะมีสารพิษเสื่อมปนออกมาถูกไหมคะเราเห็นตรงนี้มันเป็นเป็นจุดเด่นของมันเลยนะคะว่าเราดื่มอะไรเราก็อยากจะแบบสุขภาพดีเป็นนานๆใช่ไหมคะนี่อันนี้สำคัญมากๆและจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้เพิ่มมากคือเขาไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเขาใช้อะไรในการปั่นคะเขาใช้วิธีการชาร์จไฟค่ะเขาจะมีแถมสายไฟให้นะคะชาร์จไฟใช่นี่ไงนี่ค่ะชาร์จไฟเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่า power bank สามารถชาร์จผ่าน power bank ก็ได้ได้นะคะเพียงแค่คุณมีระบบไฟฟ้าหรือว่าการสำรองไฟก็ชาร์จให้เต็มทำความสะอาดง่ายไหมคะง่ายค่ะจริงๆที่ทำความสะอาดคือใส่น้ำลงไปใส่ซันไลน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำยาล้างจานแล้วก็ปั่นค่ะมันก็จะปั่นน้ำกับน้ำยาล้างจานเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็เททิ้งแล้วก็ปั่นเอาน้ำสะอาดใส่ปั่นทำความสะอาดง่ายๆแค่นี้เลยไม่จำเป็นต้องเอาไปล้วงไปล้างใต้ใบพัดอะไรเงี้ยมันยากเย็นเลยค่ะการทำความสะอาดก็ง่ายการดูแลรักษาก็ง่ายและวัตถุดิบของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะคะนั่นก็คือพลาสติกเดียวกับขวดนมใช่ครับทนความร้อนทนความเย็นนะคะอีกหนึ่งสิ่งคือการใช้งานหลายๆคนบอกว่าใช้งานยากเปล่าใช้งานลำบากแค่ไหนขั้นตอนการใช้งานต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะมาถึงใช่ไหมคะเราเปิดฝาออกมาใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันจะมีที่กรองให้สมมติว่าเราไม่อยากกินกากอะไรเงี้ยเราก็ดื่มมันก็จะกรองได้เห็นไหมคะอ๋อมีเครื่องกรองในตัวด้วยใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นที่กรองนะคะสามารถกรองเฉพาะน้ำก็ได้เอากากเก็บไว้ก็ได้ใช่ค่ะง่ายๆอย่างนั้นเลยแยกได้2ส่วนแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหทันสมัยมากๆและก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าผู้ชมเนี่ยนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะภายใต้แบรนด์ KK Star วันนี้รับรองมีโปรโมชั่นอย่างแน่นอนแต่ถามก่อนปั่นอะไรได้บ้างจริงๆอ่ะสามารถปั่นผลไม้ที่เนื้อไม่แข็งมากอย่างพวกแอปเปิ้ลจริงๆแอปเปิ้ลพอปั่นได้นะคะแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยอาจจะแข็งเกินแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยแตงโมจะปั่นต้องหั่นให้แบบว่าให้หั่นเล็กๆนิดนึงเล็กๆก่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าใบพัดเราไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเนาะสำหรับพกพาค่ะปั่นอะไรแบบง่ายๆทานได้เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองหลายคนถามนี้ด้วยว่าน้ำแข็งปั่นได้ไหมได้ค่ะเป็นน้ำแข็งเกล็ดปั่นได้เลยใช่ปั่นน้ำแข็งได้ค่ะผู้ชมขาปั่นกล้วยได้ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นผลไม้ได้นะคะย้ำว่าต้องเป็นของเนื้ออ่อนไม่ใช่ของแข็งโป๊กเลยหรือว่าหั่นมาวันนี้ดีกว่าถ้าวันนี้มาในรายการจะลองทดลองเมนูอะไรดีคะวันนี้เรามาลองทำสตรอเบอรี่กันดีกว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่สมูทตี้ช่วงนี้ค่ะในโซเชียลเขาก็มอบสตรอเบอรี่ให้กันเป็นส่วนนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้นี่ไงเราเป็นสตรอเบอรี่แก้วนึงเนี่ย60กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะมาลองเลยมาสาธิตเลยคุณดัชชี่เราหยิบลูกสตรอเบอรี่ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็หั่นช่วยเขานิดนึงด้วยการหั่นนะคะใส่ได้เลยเหรอใช่ค่ะใส่ได้เลยง่ายไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กก็ได้เนาะขออนุญาตนะคะมาตั้งตรงไหนดีคะฝั่งด้านนี้ขออนุญาตนะคะใส่ประมาณนี้นิดนึงนะคะโอเคโอ้เขาใส่ได้หลายลูกอยู่นะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ได้หลายลูกเลยนะคะหลังจากนั้นเราใส่สตรอเบอรี่เสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องใส่ไงต่อนมสดค่ะนมสดนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ของเราค่ะต้องใส่นมสดด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะ
เราก็จะตวงนมสดลงไปนะคะก็คือจริงๆแล้วการปั่นเนี่ยมันต้องมีของเหลวอยู่ข้างในนะคะเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะใส่นมสดไปประมาณนึงนะคะนี่ใส่นมสดค่ะผู้ชมค่ะประมาณนึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ให้มันมีน้ำแบบดูกล้องอยู่ด้านนี้นะคะถ้าก็สมมติว่าใครชอบกินเย็นๆใช่ไหมคะเราก็ตักน้ำแข็งลงไปน้ำแข็งนี่เราเห็นเลยค่ะผู้ชมค่ะน้ำแข็งใส่ความเย็นลงไปนะคะอันนี้ปริมาณก็คือประมาณแก้วหนึ่งนะคะปั่นรับประทาน1แก้วได้เลยนะคะแล้วก็สมมติถ้าใครชอบหวานใช่ไหมคะเราแนะนำให้ใส่เป็นน้ำผึ้งจะได้มีความเฮลตี้นิดนึงเนาะไม่ต้องใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เติมโยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ต้องมีโยเกิร์ตด้วยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตเป็นเหมือนกับว่า 0% ไขมันนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบเราแบบสุขภาพดีต้องใส่เยอะไหมคะโยเกิร์ตประมาณ2ช้อนก็พอค่ะให้มันมีเนื้อแบบความเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้ยังคะแล้วก็เราก็เขย่าใช่ค่ะเขย่าไปประมาณนะคะให้เขาเข้ากันง่ายๆอ๋อก็ทำง่ายง่ายใช่ค่ะใช้ระยะเวลาในการปั่นประมาณกี่นาทีคะประมาณ1นาทีนะคะไม่ถึง1นาทีก็บางผลไม้บางชนิดก็จะไม่ถึง1นาทีเสร็จค่ะประมาณ1นาทีเท่านั้นใช่ค่ะเราขยับให้เขาเข้ากันเห็นมั้ยคะง่ายๆนี่เราจะเห็นเลยว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะเริ่มเป็นสีสวยแล้วเห็นมั้ยคะนี่ไงมีประโยชน์อ่ะน้ำสุขภาพเลยอ่ะนะคะเพราะว่า 100% คือสตรอเบอรี่แท้ๆแล้วก็ผ่านการปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่นมใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่น้ำผึ้งคุณผู้ชมสามารถทำรับประทานเองที่บ้านได้นะคะเราเห็นเลยว่าตอนนี้เนื้อสตรอเบอรี่นะคะเขาก็เริ่มละเอียดแล้วเนื้อนมสีก็จะดูสวยนี่ไงนี่ไงนี่วันนี้มาในรายการค่ะขออนุญาตถามปกติเขาขายกันเท่าไหร่คะจริงๆแล้วตัวเนี้ยข้างนอกขายอันละ 1,790 1,790 ใช่ค่ะแต่วันนี้เรามาเราให้ราคาพิเศษ 1,790 ได้ไปเลย2อันโอ้โหโปรโมชั่นวันนี้190บาทซื้อ1แถม1ใช่ค่ะถูกต้องสำหรับแฟนรายการนะฮะแฟนช่วงช้อปปิ้งคนดังของเราค่ะลดพิเศษจริงๆนะฮะจากปกติ 1,790 วันนี้โปรโมชั่นค่ะซื้อ1แถม1เฉลี่ยแล้วอันละไม่ถึงพันบาทเลยนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะผู้ชมขาที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่หน้าจอ0830081466ค่ะรวมไปถึง Facebook หน้าเข้าไปได้เช่นกันชนะ8 thailand.shop ค่ะรวมไปถึง LINE แอด LINE ไปได้เลยนะคะ shopping at shop นั่นเองตอนนี้หน้าจอที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนั่นเองค่ะนะคะโอ้นี่เห็นมั้ยจริงๆเราสามารถแบบดื่มได้เลยจากตรงนี้แต่ว่าวันนี้เราก็จะเทให้ดูนะคือถ้าเป็นแบบง่ายๆคือเราสามารถดื่มได้เลยอันนี้นี่ไงโทรเข้ามาเดี๋ยวเราจะลองชิมดูคุณผู้ชมค่ะลองชิมได้เลยก็คือเป็นเนื้อละเอียดมากเลยนะเนื้อละเอียดนะคะอร่อยไหมคะดิฉันด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่อยากจะรักสุขภาพอยากดูแลตัวเองบ้างอยากทำบ้างสามารถทำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำง่ายนะคะที่บ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะเพียงแค่มีวัตถุดิบและเพียงแค่มีเครื่องปั่นอเนกประสงค์เคเคซาของเราวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยค่ะปกติ 1,790 บาทวันนี้พิเศษค่ะซื้อ1แถม1ในราคาเท่าเดิม 1,790 บาทมี2สีให้กับคุณผู้ชมได้เลือกนะคะมีสีฟ้าและสีชมพูนะคะจริงๆแล้วค่ะตัวนี้มันสะดวกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่มีลูกเล็กต้องพาไปโรงเรียนตอนเช้าไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินตอนเช้าใช่ไหมคะก็ใส่ไปปั่นบนรถได้หรือสาวออฟฟิศที่รีบๆไปเลยค่ะก็เอาไปปั่นดื่มได้บนรถนะคะหรือว่าสาวเฮลตี้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยปั่นที่ยิมได้นะคะอันนี้คือเรื่องเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยแล้วยุค 4.0 เนี่ยเราต้องหันมาใช้อะไรที่มันไทยเทคแล้วใช่ค่ะเร็วฉับไวเห็นบอกว่ารับตัวแทนจำหน่ายด้วยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้รับตัวแทนจำหน่ายอยู่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนะคะสามารถติดต่อตามรายละเอียดได้เลยค่ะผู้ชมคะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แสนง่ายนะคะวันนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากซื้อในรายการก็โคตรง่ายเช่นเดียวกันค่ะนะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะผู้ชมคะที่เบอร์ค่ะ0830081466นะคะ0830081466นะคะย้ำเบอร์นี้เลยทีมงานค่ะขึ้นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพราะคุณผู้ชมเนี่ยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรตอนนี้เลยค่ะอีก5นาทีพร้อมสำหรับโปรโมชั่นตัวหนังสือเล็กมากค่ะขอตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นคุณผู้ชมอยู่บ้านก็มองไม่เห็นหนังสือเท่านี้นะคะมาตัวใหญ่ๆเลยค่ะมาตัวใหญ่ๆเลยนะคะ0830081466ค่ะ
รวมไปถึงดูนะคะรายละเอียดทาง Facebook แฟนเพจของเราได้ที่นะคะ channel8thailand.shop ค่ะย้ำนะคะว่า .shop ด้วยค่ะขอต้อนรับค่ะหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์สุดหล่อค่ะน้องต้นวุฒิชัยแสงเงินและสาวพริตตี้สวยนะคะนั่นคือน้องจุ๊บแจงนุชนาชัยชานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มีการแชร์อยู่บนโลกออนไลน์เยอะมากตอนนี้หลายคนกำลังจับจ้องความรักของเราทั้งคู่อยู่ขออนุญาตถามที่มาที่ไปเลยดีกว่าว่าทั้งคู่เนี่ยมาเริ่มต้นความรักกันได้ยังไงคะเนี่ยเจอกันทางเฟซบุ๊กค่ะใครไปหาใครก่อนหนูเป็นคนทักไปขอรูปหน้าปกเฟซเขาอะค่ะอ๋อคือมีการพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะทำไมไปสะดุดอะไรกับภาพปกเฟซบุ๊กของเขาคะคือมันเกี่ยวกับว่าเหมือนคนโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำข้อความในรูปนั้นได้ไหมคะอะไรนะจำได้ไหมจำไม่ได้นะมันนานแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นเหมือนคำคมดวลใจแล้วเราก็เอามาใช้เป็นภาพปก Facebook เราใช่ครับจริงๆพี่คุยกับคนที่เอารูปอะไรก็ไม่รู้มาขึ้น Facebook อย่างนี้นะทำไมเราถึงไปคุยคะเห็นเขาน่ารักดีค่ะไม่เรารู้จากหน้าตาเขาแล้วหรอเข้าไปส่องก่อนก่อนที่จะไปคุยหรือก่อนที่จะไปขอรูปเนี่ยต้องไปส่องก่อนถูกมั้ยคะน้องจุ๊บแจงมีการส่องสืบดูว่าเขาเป็นใครแล้วเขาหน้าตาอย่างไรเป็นตัวจริงหรือเปล่าจุ๊บแจงเป็นคนแอดเฟซก่อนหนูเป็นคนแอดเฟซเขาใช้ระยะเวลาในการจดๆจ้องๆในการที่จะเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันกี่เดือนคะก็ประมาณเดือนกว่าๆค่ะหลังจากนั้นก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดอินบ็อกซ์ไปหาน้องต้นค่ะนะคะอินบ็อกซ์ไปว่าอย่างไรบ้างขอรูปหน้าปกนะคะน่ารักดีเลยเสร็จหลังจากนั้นน้องต้นตกใจไหมคะว่าสาวคนนี้เข้ามาขอรูปหน้าปกเราก็ไม่ครับแล้วก็ตอบเขาแล้วก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆนี่จากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆเลยใช่ครับคุยกันนานไหมคะกว่าจะเจอพี่หรือว่าไงกว่าจะเจอกันเนี่ยประมาณ3เดือนได้ครับ3เดือนก็ถือว่านานนะคะตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราเรียนหนังสือหรือทำอะไรกันอยู่คะเขาเรียนหนังสือครับผมช่วยแม่ทำงานที่บ้านก็คือถือว่าเราก็เห็นในภาพที่เขาอัพอยู่ตลอดว่าเขาไปเรียนเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนเนี่ยจะกล้าไปจีบเขาหรอคะก็ตอนนั้นคุยมันคุยได้เขาก็คือเขาก็คุยได้แบบพอเข้าขากันคือคุยได้แล้วคุยเล่นหยอกล้อกันได้ใช่ครับน้องจุ๊บแจงเนี่ยถือว่าเป็นคนสวยจริงๆแล้วหนุ่มเข้ามาจีบเยอะไหมคะหมายถึงตอนโน้นอะนะคะก็มีบ้างแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะคุยกับน้องต้นเขาดูแบบจริงใจดีค่ะก็เลยไม่อยากคุยแล้วตอนนั้นมีการเลือกไหมคะเลือกชายหนุ่มคนอื่นๆหรือว่าคุยหลายๆคนไหมคะตัดสินใจแล้วเขาว่าจะคุยแค่คนเดียวพอคุยคนนี้ก็ไม่คุยกับคนอื่นเลยพอคุยรู้สึกว่าคนเรามันมีเซนส์ไหมเวลาคุยรู้สึกว่ามันคลิกกันอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าโอเคคือเข้ากันนะคะจำเดทแรกได้ไหมวันที่นัดเจอเนี่ยเดทแรกนัดเจอครั้งแรกเลยหลังจากที่คุยใน Facebook อ่ะเจอกันที่ไหนไปเดินห้างครับพี่ไปห้างที่นครศรีธรรมราชใช่ครับจุ้งสงครับอ๋อจุ้งสงใช่ครับนะคะแล้วไปเดินห้างไปกินข้าวดูหนังอะไรเงี้ยได้ไหมไปกินข้าวเพราะแถวบ้านผมมันไม่มีโรงหนังพี่คือใครเป็นคนชวนใครดีกว่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าต้นชวนนะอยากเจอเขาพี่อยากถึงเวลาละ3เดือนที่เราคุยกันเนี่ยอยากเจอละหลังจากนั้นก็นัดน้องจุ๊บแจงเลยบอกจุ๊บแจงมากินข้าวกันนะคะคือจุ๊บแจงก็อยู่ทุ่งสงต้นก็อยู่ทุ่งสงแล้ววินาทีที่เราจดๆจ้องๆวินาทีที่เราจะเจอกันเนี่ยยังไงคะไหนเล่าวินาทีนั้นหน่อยมีไปแอบอยู่หลังเขาไหมไปถึงในห้างแล้วยังไงต่อคนนี้ประวาเลยคนนี้ประวาเลยจริงจริงเหมือนในรูปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือโทรกันเลยครับแบบเพราะตอนหน้านั้นก็แบบเคยวิดีโอคอลอะไรแบบนี้นะอ๋อมีวิดีโอคอลด้วยได้เห็นหน้าว่าเนี่ยตัวจริงหนึ่งหน้าอย่างนี้เลยเสร็จหลังจากนั้นก็เจอกันก็รับประทานอาหารก็คุยกันถูกคอเหมือนคุยใน Facebook ไหมคะก็ถูกคอครับคือเขาจะเป็นคนแบบตามใจที่ใจผ
มแบบตามใจทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยจนปัจจุบันเขาตามใจแบบตามใจอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนมาไหนก็ตามใจใช่นะคะแล้วตัดสินใจวันไหนคะที่ตัดสินใจว่าขอเป็นแฟนใช่ไหมก็ตั้งแต่วันนั้นเลยวันแรกที่เจอก็บอกเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างงี้ใช่ครับเพราะว่าคุยก่อนหน้านั้นคือก็บอกว่าชอบอะไรหมดทั้งพี่ใช่ครับก็แค่นั้นเจอแล้วก็คุยต่ออ๋อจากนั้นก็สารความรู้สึกกันต่อน้องต้นการขอแต่งงานของน้องต้นเนี่ยไม่ใช่แฟนเขาเป็นแฟนของน้องต้นเขาขอยังไงเขาพูดยังไงคะเขาก็บอกว่าเรามาคบกันนะอะไรอย่างเงี้ยกับเราอะเราว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าก็ได้ลองดูดิก็3เดือนแล้วเนาะก็ต้องอะไรบ้างเลยเนาะเพราะว่าถ้า3เดือนแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็ไม่คุยตั้งแต่แรกแล้วแม้หลังจากนั้นนะฮะก็คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าขึ้นมากรุงเทพด้วยกันใช่ขึ้นมากรุงเทพเสร็จปุ๊บแล้วคือเราก็มาใช้ชีวิตอย่างน้องจุ๊บแจงมาทำงานอะไรคะตอนแรกก็เหมือนขายของอะขายด้วยกันค่ะขายเสื้อผ้ารองเท้าอย่างเงี้ยค่ะอืมเอาทุนที่ติดตัวมาไปลงทุนเสื้อผ้าขายหน้ารามค่ะแล้วไปหาพื้นที่อะไรยังไงอะก็ไปเช่าหน้ารามมันจะมีข้างฟุตบาทตอนแรกมันให้ขายนะพี่แต่ว่าช่วงนี้คือเขาจะไม่เมื่อก่อนมันจะมีไงใช่มันจะมีที่แบบว่าฟุตบาทหน้ารามถูกไหมใช่ครับแล้วก็ไปเช่าขายหน้าตลาดคอทอขายดีไหมก็ไม่ได้เลยคือที่ต้องมาทำงานแยกย้ายกันทำงานเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันขายของพอขายของมันมีวันนึงแบบไม่มีอะไรกินเลยพี่ประมาณเกือบ2วันอ่ะแบบคือไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยที่บ้านก็ไม่ได้ขอก็เลยคือแบบพอเลยคิดว่าต้องหาทำดีกว่าเพราะเราได้รายเดือนดีกว่าใช่ครับเพราะอันนี้มันอยู่ไม่ได้พี่เราขายของ2คนแบบเนี้ยมันอยู่ไม่ได้คือเรามาใช้ชีวิตในกรุงเทพชีวิตในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินติดตัวกันมามากมายนะฮะแล้วใครแนะนำให้มาขับวินนี้ไม่ได้เสื้อแบบที่ผู้ชมมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะต้องไปสอบนะใช่ครับใครแนะนำไปสอบเลยอ่ะคือตอนเนี้ยคือมีพี่ผมอยู่2คนเขากลับมาจากใต้เหมือนกันพี่แต่ว่าเขาอยู่รามินทราของเขามีเสื้อทั้ง2คนก็เลยไปลองสอบถามเขาแบบครับว่าทำยังไงใช่ๆครับเป็นหนุ่มวินจริงๆไม่ได้แค่สวมเสื้อวินแล้วมาถ่ายรูปกันแบบนี้ไม่ใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยค่ะผู้ชมขาเขามีปัญหามีคำถามคาใจว่าเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์จริงหรือเปล่าใช่ครับจริงจริงครับเพราะหลายๆคนบอกว่าไม่หน้าตาหล่อกว่าวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจะตอบยังไงบ้างคะกับสังคมเขาถามมาแบบนี้ค่ะผมหน้าตาก็ปกตินะพี่ไม่ได้หล่ออะไรแต่ว่าคือและแต่เขาจะคิดคือเพราะเขาไม่ได้มองเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันจริงหรือไม่จริงคือแล้วแต่เขาวิจารณ์ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรครับนะคะนี่ครับพอมีการโพสต์ภาพนี้ลงไปในสื่อโซเชียลหลายๆคนมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆบอกว่าดอกฟ้ากับหมาวัดในมุมของหมาวัดของเราก่อนรู้สึกยังไงบ้างต้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมอยู่กับเขามันก็เหมือนเท่าเทียมมันมาตลอดเขาก็คือเหมือนแบบดูแลผมก็ดูแลเขาไม่มีใครที่ว่าแบบเด่นกว่าอะไรกว่าคือแค่ลงแค่ให้กำลังใจกันอะไรแบบนี้ครับไม่ได้คิดตอนแรกลงก็ไม่ได้คิดอะไรมีคนมาด่าไหมมีครับมีด่าว่าอะไรบ้างฮะสร้างภาพมีเพื่อนๆหรือคนรู้จักเนี่ยก็จะบอกว่าแฟนเธอเป็นวินมอเตอร์ไซค์แฟนเธอเป็นวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้แต่เราก็ภาคภูมิใจในการที่เราเป็นแฟนถูกแฟนเราไหมมาแฟนของวินหล่ออะไรเงี้ยเพื่อนในวงการพิตตี้อะไรมีไหมก็ไม่มีดูถูกค่ะแค่แบบแค่ถามว่ามีแฟนเป็นวินเหรอคะอะไรอืมเรารู้สึกไงบ้างคะอ่ะอย่างน้องจุ๊บแจงรู้สึกไงบ้างคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอในประเทศไทยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกขนาดนั้นนะคะเหมือนหนูก็มองว่าเขาก็เท่าเทียมกับหนูเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าเหมือนมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกันไหมใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมในมุมน้องต้นล่ะน้องต้นล่ะพอมีข่าวหรือว่ามีคนพูดถึงเยอะๆเราอยากจะไม่อยากขับวินแล้วมั้ยขับอยู่ครับพี่ขับอยู่เหมือนเดิมแค่ครับยังขับอยู่ปกติเพราะผมต้องหาเงินมันไม่คือคนที่ด่าว่าอะไรคือมันคือไม่ได้เป็นชีวิตประจำวันอะไรของผมเลยพี่ผมก็ต้องขับประมาณเหมือนเดิมปกติก็ต้องใช้ชีวิตปกติก็เราใช้ชีวิตกันตามปกติก็เป็นคู่แฟนกันตามปกติก็ยังก็ยังขับวินเหมือนเดิมขับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมหลังจากที่มีข่าวโด่งดังแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะก็มีงานเข้ามาเพิ่มอะค่ะแล้วก็แบบ
เพื่อนๆก็ถามว่าใช่ใช่ไหมใช่เราใช่ไหมเออน้องจุ๊บแจงรู้สึกไงบ้างครอบครัวครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวทั้งสองฝ่ายเขาเห็นข่าวยังคะเห็นแล้วอ่ะครอบครัวน้องต้นว่าไงบ้างตอนนี้เขาก็รอดูอยู่ตั้งแต่เช้าเหมือนญาติที่บ้านเขาก็รอดูดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วครอบครัวของน้องจุ๊บแจงล่ะว่ายังไงบ้างพ่อกับแม่ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าไปสนคำพูดที่แบบเหมือนบางคนเขาแบบบอกว่าสร้างภาพนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะเขาก็ให้กำลังใจเราใช่ค่ะในโมเมนต์ของความรักต้นเป็นคนหวานไหมคะจุ๊บแจงหวานนะคะโรแมนติกไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบบจะทำให้เราเห็นมากกว่าเหมือนคำพูดนี้เขาไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วเวลามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมาเซอร์ไพรส์ไม่ดอกไม้ของขวัญอะไรเงี้ยมีให้ตลอดค่ะวันวาเลนไทน์ทุกปีต้นให้อะไรจุ๊บแจงบ้างก็ดอกกุหลาบตุ๊กตาค่ะดอกกุหลาบกี่ดอกคะประมาณช่อนโอ้โหช่อดอกกุหลาบเป็นช่อเลยนะฮะแล้วอย่างแล้วตุ๊กตาให้ตุ๊กตาอะไรคะใหญ่กว่าผมโอ้ตอนนั้นผมทำงานอยู่ผมก็แบบซื้อให้เขาค่ะตอนนั้นปัญหาหรืออุปสรรคขวากหนามระหว่างความรักของเราทั้งคู่มีอะไรบ้างตอนที่มาอยู่นี่แรกๆพี่มันจะมีปัญหาเยอะคือเงินไม่พอใช้ค่ะคือแบบขายของไม่ค่อยได้มันก็แบบก็มันปัญหาชีวิตเยอะช่วงนั้นคือช่วงนั้นแบบมันลำบากมากไม่มีข้าวจะกินอะไรแบบนี้ใช่ครับพี่แต่ว่าพอหลังๆมานี่คือหลังคนต่างกันมาก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะใช่ครับก็อยู่ได้ปกติทั้งคู่ทำงานร่วมกันใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันบริหารเงินกันยังไงคะก็แบ่งไว้เลยครับพี่คือเหมือนผมทำได้ละวันผมซื้อกับข้าวแล้วก็คือส่วนหนึ่งเก็บไว้ผ่อนรถใช่ครับของเขาก็ได้เป็นก้อนเขาก็คือเอาอีกครึ่งนึงมาผ่อนรถอีกครึ่งนึงไปเสียบ้านใช่ค่าเช่าห้องอะไรแบบนี้ใช่ครับเมื่อกี้นี้ที่ต้นบอกนะคะว่ามีบางวันที่เราไม่มีข้าวกินใช่ครับวินาทีนั้นเคยคิดไหมคะว่าเฮ้ยเราแยกออกจากกันไปเลยไหมไม่ต้องมาแบกรับภาระของต้นไม่ต้องมาแบกรับภาระของตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะตอนนั้นคิดจะกลับบ้านเลยนะพี่กลับไปอยู่ใต้แต่ว่าคือมานั่งคุยกันว่าคือเราต้องทำยังไงได้คือให้ได้เงินหลายเดือนดีกว่าเพราะถ้าไปอยู่บ้านผมมันก็ไม่ได้อะไรเพราะบ้านผมมันไม่มีเมืองไม่มีอะไรมันอยู่ในป่าก็ทำสวนทำไร่ไปใช่ครับแล้วก็คือก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ได้ทำมาแยกย้ายกันทำมาก็ก็เริ่มมีตังค์เก็บมีอะไรเก็บก็ดีขึ้นจำวันที่ไม่มีข้าวกินแล้วเราไปทำยังไงอ่ะกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่มีเงินซื้อมาม่าไม่ได้กินเลยใช่ครับคือเงินศูนย์บาทเลยอ่ะคะมีใช่ครับศูนย์บาทคือในห้องมีเตียงมีไหมคะมีครับมีเตียงมีของในห้องแต่ไม่มีอะไรจะกินใช่ครับเราไม่หิวหรอก็หิวทำไงอ่ะแล้วผ่านมันไปได้ยังไงอ่ะมันเหมือนวันนั้นแบบเหมือนจริงๆมันมีตังค์อยู่แต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเอาไปจ่ายค่าแพงแล้วมันแบบดันขายของไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยแบบฝนก็ตกด้วยแบบเหมือนมันขายไม่ได้ก็เอาของขึ้นมอไซค์กับห้องอ่ะค่ะใช่ครับที่ก็เสียไปแล้วแต่ว่าขายไม่ได้แล้วก็เลยไม่มีตังค์แล้วก็มานอนอยู่นั่นคืนนึงพอรุ่งเช้าจะมาขายของฝนก็ตกอีกก็เลยคิดว่าคือจะโทรขอที่บ้านก็เกรงใจเขาใช่ครับก็เลยไปหากระเป๋าคือไปหาตามเสื้อตามกางเกงเลยเจอ25บาทได้ไปซื้อข้าวไก่เคี้ยวกล่องนึงคืนนั้นก็กินกัน2คนคือโอ้คือ25บาทซื้อข้าวไข่เจียวได้กล่องนึงแล้วน้ำอะค่ะตังค์ซื้อน้ำมันกดได้บาท2บาทน้ำกดได้เอาบาทหรือ2บาทเท่านั้นหลังจากนั้นก็เอามากินในห้องใช่ครับแล้วพูดอะไรกันไหมคะตั้งแต่อะไรกันไหมคะตั้งแต่คืนนั้นก็คิดว่าต้องทำงานดีกว่าจะไม่ขายของเดียวคุยกันแล้วก็แบ่งกันนะคะเหมือนก็เหมือนเขาก็บอกว่ากินให้อิ่มก่อนนะแล้วเขาค่อยกินอะไรเนี่ยแต่เราก็บอกว่ากินด้วยกันค่ะแต่โชคดีจุ๊บแจงมีเพื่อนที่อยู่ในวงการพิตตี้อยู่แล้วก็เลยไปเลยเพราะมีกลุ่มไลน์ใช่ครับคือมีงานส่งใช่ค่ะคือวินาทีนั้นเนี่ยตอนที่เรานั่งกินข้าวกันร้องพุ่งร้องไห้ไหมคะเพราะมันเหลือข้าวกล่องสุดท้ายที่เราจะต้องกินแล้วเนี่ยมันแค้นนะพี่แบบมันก็แอบเป็นแล้วใช่ครับมันไม่ได้แสดงให้เห็นกันใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินมันผมก็พาเขามาลำบากอะไรแบบนี้ผมแต่มันก็อิ่มอะเนาะใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ากินข้าวอิ่มเรียบร้อยตื่นเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเราจะมีเงินหรือเราจะมีงานไหมใช่ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นต้นทำอะไรคะก็
ต้องไปขายของปกติเหมือนเดิมคือขายของไปก่อนคือได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแล้วก็หาหานก็หาไปเรื่อยใช่ครับก็หาไปจนได้ถ้าตอนนั้นพอได้งานปั๊บผมก็เลิกขายของครับแล้วเงินค่าแผงในวันนั้นล่ะตอนนั้นเหลือเงิน25บาทก็ซื้อข้าวไข่เจียวไปหมดแล้วตอนนั้นทำไงคะโตยืมครับยืมเขาอ๋อก็ต้องมีการหยิบยืมบ้างนะฮะในมุมจุ๊บแจงล่ะหลังจากกินข้าวไข่เจียวอิ่มแล้วตื่นเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นจุ๊บแจงทำยังไงกับชีวิตก็เหมือนคิดแล้วเขาว่าทำยังไงดีก็คุยด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วเหมือนก็เหมือนหยิบยืมเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันต่อมาก็แบบขายของได้คราวนี้ก็ได้คืนเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันนะคะแต่สิ่งนึงที่สำคัญมากๆคือเราสองคนไม่เคยหันหลังให้กันจะเดินหน้าไปด้วยกันและจูงมือกันตลอดไปนะคะอุปสรรคเนี่ยตามระหว่างทางเนี่ยมันต้องเจอเยอะแยะมากมายคำดูถูกเหยียดหยามตลอดระยะเวลา5ปีคำดูถูกไหนที่เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจบ้างคะมันก็มีนะพี่แบบเพราะเมื่อก่อนผมจะเป็นคนแบบสลิดอะไรที่บ้านตอนอยู่บ้านตอนไม่มาอยู่กรุงเทพอะไรแบบเนี้ยจะติดยาใช่มากกว่าเกเรใช่นะคะใช่ครับแล้วก็คือแบบมันมีคนแถวบ้านว่าเออมึงได้ก็ได้แค่นี้มาอยู่ได้แค่บ้านแค่แบบนี้ใช่ครับแล้วก็คือพอเริ่มมาอยู่กรุงเทพแม่ก็เริ่มภูมิใจพี่เพราะว่าคือผมเริ่มทำมานี่ได้เลยได้คนที่บ้านเขาก็ดีใจไปด้วยจากคนที่เคยว่าเขาตอนนี้เขาก็เป็นดีใจเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้ในมุมของจุ๊บแจงล่ะหลายหลายคนก็มองว่าเธอสวยเธอสาวเธอพร้อมทุกอย่างจริงๆมันไม่ได้พร้อมมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะคะก็เหมือนความลำบากค่ะมันใครๆมันก็ต้องผ่านมาก่อนจริงๆแล้วตอนมาอยู่ที่นี่เหมือนพ่อแม่หนูก็ไม่ได้ให้มาอยู่ค่ะก็แบบเรารั้งมาเองรั้งจะมาอยู่เนี่ยแล้วหนูก็จะแบบก็ต้องสู้ให้ได้ก็ไม่ไปขอที่บ้านนะคะก็เหมือนต้องทำงานเองแล้วก็ส่งตัวเองเรียนอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านของจุ๊บแจงทราบไหมคะว่าลูกสาวคนนึงต้องมาลำบากมากินข้าวไข่เจียวกล่องสุดท้ายมีเงินเพียงแค่25บาทไม่ทราบไม่ได้บอกค่ะเพราะตอนแรกเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามาอยู่กับผมครับใช่ครับตอนแรกคือคิดว่ากำลังอยู่ใช่ครับไม่คือเขาไม่รู้เลยว่าคบอยู่ด้วยกันไม่รู้อยู่ด้วยกันไม่รู้อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าคบกับใครคือตอนแรกเขาบอกว่าอยู่กับเพื่อนใช่ครับพ่อเขาเพิ่งมารู้ตอนนี้แม่เขาเพิ่งมารู้ตอนนี้แล้วครอบครัวของจุ๊บแจงกีดกันความรักไหมคะไม่ค่ะไม่กีดกันเขาทราบมาโดยตลอด5ปีว่าเราคบหาดูใจกันว่าเป็นแฟนกันแต่ก็คือให้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ด้วยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งความยากลำบากค่ะกับความรักของเขาและเธอนะคะข้อความใน Facebook กันบ้างตอนนี้มีแฟนคลับแล้วนะคะน่ารักทั้งคู่เลยดีใจด้วยนะคะเห็นความรักแล้วสดใสจังนะคะขอให้รักกันตลอดไปทักทายค่ะนะคะตอนนี้หลังจากที่ Facebook นะคะมีคนพูดถึงคู่เราเยอะมากๆงานก็เข้ามานะคะส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่คือจะเป็นงานอะไรกันบ้างที่เข้ามาของเขาส่วนมากจะเป็นอ๋อจะเป็นของน้องจุ๊บแจงจะเยอะเลยใช่นะคะมีรีวิวสินค้าติดต่อเข้ามาไหมคะยังไม่มีอ๋อเร็วๆนี้อาจจะมีนะคะอ่ะต่อถามต่อเลยนะคะมีข้อความถามว่าทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ซึ่งแตกต่างกันซะทุกอย่างทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้น้องจุ๊บแจงหนูตัดสินใจเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วเลือกเพราะว่าเขาแบบเหมือนเขามีความซื่อสัตย์กับหนูค่ะคือมีอะไรก็บอกแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงให้หนูตัดใจเลยคือบางคนเนี่ยมีเงินมีทองแต่เจ้าชู้จุ๊บแจงเลือกเอาคนที่สมถะแบบนี้แหละแต่ให้เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวนะคะคิดว่าเหมือนเงินเราจะหาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเราก็มีมือมีเท้าเราก็ช่วยกันหาได้คือสร้างได้ในมุมของน้องต้นบ้างทำไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแฟนเราคะเพราะเขาแบบเชื่อฟังทุกอย่างขออะไรได้อย่างนั้นพี่คือแบบขอว่าไม่เที่ยวกลางคืนได้เพราะเมื่อก่อนเขาตอนอยู่บ้านตอนอยู่ใต้เขาจะเป็นคนเที่ยวใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มมาอยู่กับผมปั๊บหยุดหมดทุกอย่างไม่เที่ยวไม่อะไรทุกอย่างเลยใช่ครับทำงานถึงเวลากลับใช่ครับคือผมก็ไม่หาเรื่องที่ว่าไปหาคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าคือเข
ขาดีดีที่สุดใช่ครับแล้วเราก็ขอเขาว่าไม่เที่ยวน้องจุ๊แจงก็ให้ไม่เที่ยวในมุมกับการน้องจุ๊แจงขออะไรน้องต้นบ้างจริงๆเหมือนพูดขออย่างเงี้ยไม่เคยนะไม่เคยขออะไรเขาก็แบบเหมือนเขาก็แบบทำให้เองโดยที่ไม่ต้องขอก็คือพิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยความรักของทั้งคู่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งจะเก็บตังค์ไปขอเขาไหมคะเนี่ยเก็บครับแต่ว่าคิดว่าวางอนาคตคือต้องมีบ้านมีรถมีธุรกิจส่วนตัวถึงจะก็จะไปขอแต่งงานใช่ครับคือต้องพร้อมก่อนตอนนี้คือสร้างตัวทั้งคู่ก่อนใช่ครับแล้ววันที่สร้างตัวจะกลับไปอยู่นครเหมือนเดิมไหมหรืออยู่ที่นี่ก็ยังไม่แน่ใจต้องรอดูอนาคตต่อไปใช่ครับอยากจะให้บอกไปถึงหลายๆคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังในเรื่องของความรักบางคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักหรือผู้ชายบางคนเจ้าชู้น้องต้นอยากจะบอกอะไรกับคนพวกนี้บ้างมันยังไงพี่แบบถ้าเจ้าชู้เจ้าชู้ก็ให้หยุดดีกว่าเลิกดีกว่าเพราะว่าพ่อกับแม่ผมตอนนี้ก็เขาก็แยกทางกันเพราะพ่อเจ้าชู้มากใช่ครับแล้วก็คือผมก็มีแบบยังไงพี่คือต้องบทเรียนอยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ครับคือหยุดจะดีกว่า คือรักครอบครัวตัวเองดีกว่าใช่ครับหลายๆคู่มองว่าน้องจุ๊บแจงคือไอดอลของผู้หญิงไทยหลายๆคนที่รักมั่นรักเดียวใจเดียวอยากจะให้กำลังใจกับพวกเขายังไงบ้างคะน้องจุ๊บแจงจะบอกว่าเหมือนการที่แบบเหมือนคบใครสักคนนึงเราก็ต้องแบบเหมือนไปคนเดียวดีกว่าค่ะอย่าไปคบหลายคนเพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นการทำร้ายคนที่เขาแบบรักเราจริงๆนะคะแล้วอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ไดเกินแฮปปี้เอนดิ้งค่ะอยากจะให้ของทั้งคู่เนี่ยนะคะแต่งงานกันไปเร็วๆค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนดังถ้าคุณเป็นคนที่มีกระแส Talk of the Town นะคะรายการของเราจะเชิญคุณผู้ชมมาออกรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็สองคู่นี้พิสูจน์ได้เห็นค่ะว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีพรมแดนต้องนะคุณจะศาสนาอะไรคุณจะชาติใดหรือว่าคุณจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็รักกันได้นะคะไม่มีปัญหานะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่มีคู่รักก็ขอให้เจอคู่ไวๆนะคะสละโสดแล้วกันเนาะใครที่อยู่บนคานมานานก็ขอให้มีคนซ้อยลงมาจากคานทองแล้วกันและใครที่มีคู่รักอยู่แล้วก็ขอให้รีบแต่งงานหรือคนแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกก็ขอให้มีลูกมีหลานเป็นบ้านเป็นบ้านก็ขอให้ปีนี้เป็นปีหมูทองแห่งความสุขของผู้ชมแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะก็มีความปีใหม่มาวันปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมอีกนิดนึงพี่โฟกัสค่ะนิวเยียร์ค่ะแล้วรวยเงินตลอดทั้งปีหมูทองเลยนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครจะแซ่บขนาดไหนวันพรุ่งนี้เจอกันนะคะฝากกดติดตามค่ะทาง Channel 8 Thailand นะเจอกับเรา3คนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI say, you say, one, two, three, now say it.